สบายดีสบายดีเด้อพี่น้องอยู่กับบ่าวติงใส่สมบูรณ์ตอนนี้บ่าวติงอยู่ที่บ้านนโมเมืองอนุวงศ์แค่ใส่สมบูรณ์เนาะมาถ่ายเบิ่งบรรยากาศหน้าขันใดพี่น้องเอ้ยหน้าขันใดหน้าขันใดอันนั้นทั้งเทิงก็จะเป็นเส้นทางเนาะเส้นทางอันนั้นขึ้นไปเมืองอนุวงศ์เนาะบ่าวติงขี่รถไกลมากก็เลยมาแวะมาส้มเบิ่งเก็บภาพบรรยากาศให้ท่านผู้ชมเบิ่งโอ้คักคักคักเป็นหน้าตีนผู้เลยพี่น้องเลยเป็นหน้าตีนผู้เลยเป็นหน้าคันใดนะตอนนี้เขากำลังตกกะเนาะกำลังตกกะอยู่บรรยากาศตอนเช้าเนาะบัตติงวาสีมาถ่ายบรรยากาศตอนเปิดดำไห้ดำหน้านะเพิ่นก็ยังเศร้าอยู่กําลังกินข้าวอยู่เนาะอ้ายเพิ่นกินข้าวอยู่เทิงหั้นเดี๋ยวเฮาจะหน่อยย่างขึ้นไปแวะเพิ่นหน่อยนึงวิวงามพี่น้องวิวงามบ้านนโมเนาะทางลุ่มไปก็เป็นบ้านนโมบ้านนโมเมืองอนุวงศ์แข้งใช้สมบูรณ์พี่น้องนี่ด้านเทิงก็สิเป็นเมืองเนาะเป็นเมืองขุดขนแห่ค่ําเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสปปลาวเนี่ยอันนี้ก็เป็นคือบรรยากาศเที่ยงหน้าเพิ่นเดี๋ยวเฮาขึ้นไปเก็บภาพบรรยากาศเที่ยงหน้าเพิ่นคักขนาดนะพี่น้องเอ้ยบรรยากาศเที่ยงหน้าก็ได้แบบว่าอยู่เถิงเลยเนาะอยู่เถิงผู้เลยบ่ระวังทางโค้งโอ้เฮาดีขนาดเนาะหมาพลาดบ่ได้กัดแผลมาเลยนี่เลยพี่น้องเอ้ยบรรยากาศเถื่อนเพิ่นน้องเอ้ยเอ้ยเพิ่นกำลังกินข้าวเกียมและเกียมสิลงให้ลงหน้าแล้วบัดนี้เที่ยวนี้น้ำบ่หลายเนาะฝนบ่ตกเพิ่นเลยอยู่เขตท่านเขาเจ้าดำแล้วบ่ล่ะเขาสิฮ้อนเด้อเอาบ้านเฮาอยู่เวียงคนเฮาอยู่หนาวอยู่หนาวก็ต้องบ่ได้ใจเออบ้านเฮาอยู่บ่ฝนต้องช่วยช่วยเพิ่นกินข้าวพี่น้องข้างล่างก็สิเป็นน้องป่าเนาะเดี๋ยวไปก่อนตาโอ้ป่าลายดิบรรยากาศหลังบ้านเนาะหลังเถียงนะเลี้ยงป้ายังนี่เลยป้านิดเหรอโอ้ร้ายขนาดเนาะป้าตุ๊บรรยากาศบ้านเลยทางหลังก็จะเป็นเส้นทางขึ้นไปเมืองเนาะเมืองอนุวงศ์ช่วยก็เอ่ยคนกินข้าวเนาะได้ยังละกินเนี่ยนี่บรรยากาศตำกุ้งเนาะบรรยากาศเที่ยงหน้าพี่น้องอยู่ที่บ้านนโมเมืองอนุวงศ์แข้งใส่สมบูรณ์เนาะวิถีชีวิตชาวบ้านบรรยากาศด้านลุ่มก็สิเป็นหน้าคันใดเนาะหน้าคันใดเห็ดอยู่ตามสันผู้เลยน้ำนี่เป็นน้ำลิ้นไอ้พี่น้องนี่น้ำลิ้นน้ำธรรมชาติเด้อนั่นนี่ที่ว่าไล่มาแต่ผู้นี่สามารถตวงกินแล้วก็ใส่ได้ด้วยนะเพราะมันใสเนาะสบายน้ำไหลไฟสะดวกพี่น้องเลยอยู่บนนี้บรรยากาศบ้านนโมเนาะเดี๋ยวเราลงไปถ่ายบรรยากาศบ้านนโมให้เบิ่งโอ้พี่น้องเลยชาวบ้านเพิ่นปลูกเขาเนาะอยู่เทิงผู้พุ่นนะชาวบ้านบ้านนโมเนาะเป็นหมู่บ้านชนเผ่ากะมุพี่น้องเ
คือบ้านน้ำโมพี่น้องบ้านน้ำโมเป็นบ้านที่ใหญ่อยู่นะเป็นหมู่บ้านชนเผ่าขมุกเนาะเผ่าขมุกเป็นหมู่บ้านที่ว่าอยู่ที่คู่เลยนะอยู่ใกล้กันอยู่ใกล้กันกับเมืองออกไปนาตู่ได้พี่น้องออกไปทางเรือนาตู่เนาะอันนี้คือสายน้ำโมพี่น้องสายน้ำโมก็หนักแดงป้ากระไรขนาดนี ต่อไปก็จะเส้นทางเลยผู้เบี้ยเนาะบริษัทผู้เบี้ยเนาะ